และในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติอีกครั้งนะคะจากคุณหญิงสสิมาศิวิกรประธานกรรมการบริษัทสสิสมบัติจำกัดเจ้าของโครงการ360องศาพาโนเขาใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่รายการของเรานะคะได้ออกอากาศเกี่ยวกับโครงการของคุณหญิงไปถึง4สัปดาห์ด้วยกันนะคะได้ข่าวว่ามีผลตอบรับที่ดีมากนะคะมีท่านผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาถามข้อมูลมากมายเลยนะคะคุณหญิงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาให้เกียรติมาชมโครงการของเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันในชาแนลเนี่ยประสบผลสำเร็จมากคนดูเยอะมากเลยผู้ที่มาชมส่วนใหญ่ก็มาชมในลักษณะที่ว่าได้ข่าวมาจากมันในชาแนลพอมาดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกตื่นตะลึงพอสมควรนะคะกับสถานที่กับบรรยากาศของเรากับตึกอาคารที่เราทำไว้เพราะเขาเข้าใจว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะ expect ว่าจะเจอโครงการแบบนี้ที่เขาใหญ่นะคะก็เราก็เลยได้ลูกค้ามากพอสมควรค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็มาติดใจวิวนะคะมาติดใจบรรยากาศมาติดใจแบบของโครงสร้างแบบที่เราทำห้องตัวอย่างเอาไว้ก็เลยได้ลูกค้าซึ่งนี่ต้องบอกว่าชอบมากเลยว่าลูกค้าที่มาเนี่ยมาไม่ใช่มาเป็นลักษณะที่มาเป็นเก็งกำไรมาอยากจะดูอยากจะอยู่เองอยากจะซื้อไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลานแล้วอยากจะซื้อเก็บนะคะดิฉันดีใจมากเพราะเราพยายามที่จะไม่ค่อยจะเล่นกับการเก็งกำไรสักเท่าไหร่นะคะค่ะและอยากจะทราบว่าโครงการ360องศาพาโนเขาใหญ่อะค่ะเมื่อเทียบกับโครงการอื่นแล้วมีจุดเด่นอะไรบ้างคะแหมพูดก็จะหาว่าเราโม้นะคะคือจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือว่าเราขายวิวนะคะซึ่งแทบจะมั่นใจที่จะพูดได้เลยว่าในเขาใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะใครได้วิวได้อย่างของเราแล้วอยู่ใกล้กับกรุงเทพเท่ากับเรานะคะก็มีหลายโครงการเหมือนกันที่มีวิวดีแต่เขาก็ต้องเดินทางไปอีกประมาณครึ่งค่อนชั่วโมงก็จะถึงก็ถือว่าเป็นการเดินทางไกลนะคะของเราเนี่ยรู้สึกว่าระยะทางเนี่ยก็อำนวยคือต่ำกว่า2ชั่วโมงแล้วก็ได้วิวที่ไม่ได้อีกแล้วที่ไหนคือมองจากสูงลงมาต่ำนะคะส่วนใหญ่จะมองต่ำขึ้นไปหาสูงแล้วก็มองวิวจากเขาเขารอบๆแล้วก็เรามองวิวบนเขาลงมาเราได้เพิ่ม facility อีกอันหนึ่งเข้าไปในโครงการก็คือ executive lounge เราเตรียมห้องรับรองไว้แบบเหมือนกับห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทีนั้นก็จะมีทานไวน์ทานกาแฟนั่งห้องรับแขกอ่านหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยรอได้หรือก็คุณจะลงมาหาก็ได้แล้วก็ทำไว้ให้แม้แต่สวิมมิ่งพูลเนี่ยยังก็จัดให้เขาเรียกว่ามีวารีบำบัดมีอีกอันแทนจะเป็นจักรุซี่ธรรมดาก็จะเป็นที่ที่เขาจะคนมีอายุแล้วก็เดินในน้ำได้ก็จะได้เดินรอบน้ำเป็นการออกกำลังกาย เราตอนนี้เราพอเจออะไรก็เพิ่มเติมเจออะไรก็เพิ่มเติมให้เรื่อยๆเพื่อจะให้ความสุขกับผู้อยู่อาศัยทุกท่านค่ะค่ะเราทราบว่าโครงการเนี่ยเหลือยูนิตน้อยมากเลยนะคะคุณหญิงมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะให้รีบจองซื้อหรือว่ายังไงดีเหลือนิดเดียวเองนะแต่ว่าอยากให้ไปชมได้แต่พูดปากต่อปากอยากให้มาเห็นแล้วก็อยากจะให้มาช่วยชื่นชมกับเรากับสถานที่ที่เราพยายามบรรจงสร้างให้เป็นที่พักที่ทุกคนอยู่แล้วจะมีความภูมิใจและมีความสุขแล้วก็มานี่ Channel ที่ผู้ชมมันนี่ฉันก็คงจะชอบว่ามันซื้อแล้วคุ้มอะค่ะค่ะในวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหญิงสสิมาศิวิกรประธานกรรมการบริษัทสสิสมบัติจำกัดเจ้าของโครงการ360องศาพาโนเขาใหญ่อีกครั้งค่ะขอบคุณคุณค่ะ